วันนี้นะคะเพื่อนๆเชียร์จะตำส้มตำพอดีมีมะกอเหลืออยู่อีกประมาณได้ครกหนึ่งก็ตำส้มตำด้วยปลาร้าไหมไหมพี่ลมพรป่ะเนี่ยใช่เนาะไหมพี่ลมพรนี่ไงเห็นไหมพริกชี้ฟ้าแดง2เม็ดแล้วก็กระเทียม1กีบใส่ลงไปในครกเลยแล้วก็น้ำตาลผงชูรสใส่ลงไปแล้วก็โขลกพริกกับกระเทียมโขลกเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสเลยด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศ 1 ลูกแล้วก็มะนาว1ลูกน้ำปลาร้าไหม1ช้อนใส่แค่ช้อนเดียวพอเพราะว่ามันเข้มข้นแล้วก็น้ำปลาต่อจากนั้นก็ยวกชิมได้รสแล้วเราก็ใส่เส้นมะกอลงไปเลยเส้นมะกอมีแค่นี้แหละเหลือแค่นี้ลุงตำได้5ครกไอ้4ครกทำให้เส้นนำนัวเลยไม่แหลกหรอกเส้นมะกอกรอบตำส้มตำมะกอพันแข็งนวลอ่ะจะกรอบแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ